ชมคะไปดูต่อควันหลงวาเลนไทน์อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าที่จังหวัดพังงานะคะมีเกาะพระทองสวรรณาเขาจัดงานวิวาวาเลนไทน์แอดคุระบุรีพังงาอันนี้งานนี้ดังทั้งจังหวัดเลยนะคะแต่ว่ามันมีเบื้องหลังค่ะคุณผู้ชมคะเขานิมนต์พระสงฆ์ซึ่งวันนั้นเนี่ยโอ้โหกิจนิมนต์เยอะมากพระท่านเองก็ไม่พอค่ะไปนิมนต์ค่ะไปนิมนต์หลายๆวัดมาจนได้มา5รูปแล้วก็ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทมุ่งไปที่เกาะเลยเพื่อไปทำพิธีในวันวาเลนไทน์เขาเรียกว่าเป็นการสวดแบบมงคลเขาเรียกอะไรนะฮะเจริญพระพุทธมนต์ครับใช้คำว่าเจริญพระพุทธมนต์ถ้างานมงคลเรียกเจริญพระพุทธมนต์ถ้างานเอาว่ามงคลเรียกสวดมนต์เขาเรียกเจริญพระพุทธมนต์นะคะสวดพระพุทธมนต์แต่ด้วยความที่ไกลไงเดินทางก็จะสปีดโบ๊ทก็ยังสปีดไม่ทันไปถึงว่าใกล้จะชันเทรนไม่ทันก็สปีดแล้วก็ต้องเทศแบบสปีดด้วยนะสวดสปีดด้วยเหรอไปฟังดูค่ะว่าสปีดขนาดไหนนะคะมังคีวักปะปะสังไดยะตาวิยะเมรุลัตติงเยพรามเวตาคุตตะปะทัมเมเตเมเตจามังปะระยันตุนามัตตุพุทธานังโพธิญาณโมวิมุตตานังติยาอิมังโทปริจังกตวะโพจาราติเอชนะอาทิโลกเอติระคุณโอสัจจังโทเจยานุตตยาตีนัสจีนักขามิตาจักกิริยานุตระหาจิตตวะที่ระบุว่าสปีดเป็นปกติไหมหรือว่าเร็วอ่ะในฐานะที่คุณบวชมานานก็ถือว่าเร็วถือว่าเร็วใช่ไหมคะก็ถือว่าเร็วเร็วกว่าปกติจริงๆต้องประมาณไหนคะพี่กับก็จริงๆก็ไม่มากขนาดนี้นะครับอิติปิโสภควาแต่ว่าสำนวนการสวดแบบเนี้ยคล้ายๆกับสำนวนเนี่ยสำเนียงเนี่ยนะก็สไตล์ธรรมยุติกนิกายเนี่ยธรรมยุติกนิกายเขาสวดเนี่ยเขาจะไม่ใส่ทำนองมากอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณาสัมปันโนถ้ามหานิกายอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธยืดหน่อยใส่จังหวะได้เลยนะค่ะคือโครงการนี้เขามีการจดทะเบียนสมรสเห็นไหมคะบ่าวสาวเนี่ยเขาจดทะเบียนนอกสถานที่กันใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหลวงพ่อนะคะพระครูกันตศีลสังวรเจ้าอาวาสวัดบางวันแล้วก็พระสงฆ์รูปอื่นๆที่อยู่ใกล้เขาเรียกว่าวัดใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะท่านก็ไปด้วยความเร็วแล้วแหละแต่ว่าบทสวดเนี่ยบทเจริญพุทธมนต์เนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะบทที่ท่านจะต้องเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยแต่ว่าท่านสปีดเหลือ19นาทีค่ะก็เท่าไหร่อ่ะ1ใน3ได้นะคะโอ้ก็เลยทุกคนก็อมยิ้มกันนะคะเพราะว่าโยมก็จะได้ไม่เมื่อยมากคือท่านก็พูดติดตลกกันนะคะบอกว่าหลวงพ่อเป็นพระก็หิวข้าวเป็นเหมือนกันว่างั้นนะคะมันใกล้จะเที่ยงใกล้จะฉันฉันเพลนไม่ทันคือพูดง่ายๆนะพระท่านก็มีเวลานะขณะเดียวกันท่านก็บอกนั่งเรือมามันกระแทกกระแทกกระแทกเนี่ยมันก็หิวแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะท้องไส้ปั่นป่วนโอ้เนี่ยค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะอ้าวแล้วพระไม่อ้าวพระไม่ใช่คนผมน้ำมนต์อ่ะ ให้ท่านรองผู้ว่าเลยเนี่ยใช่ป่ะยังไงรองผู้ว่าใช่ไหมนั่นแหละสิทำไมถึงเป็นโยมท่านมอบหมายใช่ไหมให้รองผู้ว่าเป็นคนพรมน้ำมนต์แทนก็อย่างที่บอกก็ทำอะไรไม่ทันอ่ะพระท่านอาจจะล้าแล้วก็เดินทางมาไกลนะครับท่านรองผู้ว่าเถลิงศักดิ์นุตประหารนะคะให้รองผู้ว่าพรมน้ำมนต์แทนนี่นะค่ะแปลกดีนะครับอ้าวนี่นะฮะแต่ว่า